ียร์สดหรือเปล่าครับอ๋อเป็นขวดอะเป็นขวดโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ร้านชื่อร้านร้านเดอะชิมเลเวอร์เปิดมานานยังเอ่ยน่าจะประมาณ1ปีแล้วน่ามา1ปีเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแนะนำนะแนะนำโอเคแนะนำเป็นรวมทะเลค่ะรวมทะเลเบอร์6มีครับจะได้ทานหลายๆอย่างจะมีกุ้งมีหอยแมงภู่มีปลาหมึกค่ะโอเคครับแล้วก็คุณลูกค้ารับเป็นซอสอะไรดีคะแนะนำอะไรดีครับที่ร้านจะแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ค่ะเพราะว่าเป็นออริจินอลของร้านครับไม่คิดเงินนะใช่ค่ะโอเคเอาแล้วคุณลูกค้าเลือกความเผ็ดเองค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางค่ะคุณผู้ชายเอาแบบไหนครับเยอะกว่าท่านเพราะว่าผมกินเผ็ดโคตรแล้วครับก็แบ่งมาแล้วไหมครับกลางคนหนึ่งโคตรคนหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับน้องมาเสิร์ฟละเนี่ยครับนี่ครับวิถีการรับทานอาหารทะเลของร้าน Trim Lover เป็นอย่างนี้ครับนี่เขย่านี่เขย่า2ทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้ปิ่นโอ้โหปิ่นอยากให้อยู่ตรงนี้ครับกลิ่นหอมมากรับทานนี้จริงเอามือหยิบเลยไม่มีถุงมือให้เลยครับคุณพารับถุงมือไหมคะเอาไหมทำไมโอเคเอาโอเคทานแล้วนะครับต้องขออนุญาตนะครับนี่ครับเขาบอกว่าตกลงเราใช้แบบเผ็ดกลางใช่ไหมครับเนี่ยเผ็ดกลางนะครับร้อนนะฮะร้อนว่ะจับไม่ได้นี่ใช้หมึกกระดองนะฮะชิมนะครับหมึกยังไม่สุกกำลังจะสุกอร่อยมากคือเนื่องจากวิธีรับทานจะยากมากผมไม่ชิมแล้วนะครับผมจะสนุกกับผมของผมละขออนุญาตตัดแค่นี้เลยอร่อยครับที่ร้านเลยนะชิมแล้วก็ขออนุญาตไปรับทานครับแป้งทอดนะครับนี่ชิมก่อนเลยนะครับผมว่าแป้งหนาไปนิดนะแป้งหนาหนึ่งร้อนอุ่นเลยครับเด็ดร้อนอุ่นเลยเดี๋ยวต้องรับทานแบบไม่จิ้มนะฮะจิ้มหน่อยมาจิ้มหน่อยก่อนจิ้มนี่ดีกว่า
ตรงนู้นมันมีร้านฮอกเกอร์ร้านมาจากโอกินาวาเละเลยมาครับนี่คืออีกหนึ่งจานเด็ดเป็นอะไรนะคาคาราเมลคาราเมลีปลาหมึกทอดปลาหมึกชุบแป้งทอดนะครับนี่นะฮะโอ้ร้อนฮะร้อนนะครับนี่เราปลาหมึกตัวผู้นะครับมีหนวดนี่นะครับจิ้มเลยนี่ครับจิ้มครับหวานเลยนะอร่อยกรอบนุ่มเลยจะได้ฮะมาแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งจานเด็ดของร้านนี้นะครับหอยเชลล์น้องขาอันนี้เรียกอะไรนะครับจานนี้หอยเชลล์ค่ะหอยเชลล์โอเคแล้วนี่ก็สลัดนะฮะเราชิมหอยเชลล์ก่อนนะครับนะครับนี่ครับโอเคชิมเลยนะครับมีหมูบดทอดใส่มาด้วยก็เอาซอสมาจบก็ครับมาตัดเลี่ยนหน่อยช่วยเลี่ยนหน่อยโอเคครับ